็มันอยู่ในใจกลางเมืองลูกศิษย์มันก็เยอะดิคนก็เยอะสิไอ้นี่มันได้ทำเลดีวะไอ้คงนี่ไอ้ปองเอ้าพี่สินไม่หลับไม่นอนหรอพี่สินวัวทานหน้าถามมึงว่าทำไมไม่หลับไม่นอนฮะพอดีมันแปลกที่แปลกทางผมก็นอนไม่หลับอะแปลกที่แปลกทางนอนไม่หลับใช่ครับพี่สินอยากหลับยาวๆปะล่ะเอ้ยฮะพี่สินผมว่าผมง่วงแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยแบบเรื่องจะไปไหนผมก็ขึ้นไปนอนไงขึ้นไปนอนขึ้นไปส่งข้อมูลให้ใครข้อมูลอะไรพี่สินแล้วถ่ายรูปทำไมเมื่อกี้เอ้าก็ผมจะโปรโมทสำนักอาจารย์ไงหยุดแถได้แล้วกูรู้นะว่ามึงมาทำอะไรมึงจะมาซื้อที่ที่นี่ใช่ไหมโอ้ยพี่สินผมจะมาซื้อทำไมล่ะที่ทางโอ้ยที่ทางผมเยอะแยะพี่สินมึงบอกกูมาตรงไอ้ที่มึงแจกเงินคนนู้นคนนี้เนี่ยกูอยากรู้มานานแล้วอ้าวพี่สินถามมึงทำอาชีพอะไรผมทำเกี่ยวกับการเงินไงมันมีการแข่งขันสูงการเงินการแข่งขันสูง เล่นหุ้นผมแย่งเหรียญโปรยทานนี่มึงกวนหัวเนี่ย ไม่ได้กวนเอาผมพูดจริงก็ได้เอาผมเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นพี่โอมาคาเซ่ขนมโตเกียวนี่มึงสองอันแล้วนะกับกูกูให้โอกาสมึงนะครั้งสุดท้ายมึงทำอะไรอ๋อผมมีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาชัดเลยซื้อที่ใช่ไหมขายบ้านกงเต้สามดอกพี่สินหาในใจใช่ไหมโอ้พี่สินเป็นตลกหน้าตายมากมึงหน้าตายกว่ากูเยอะพี่สินผมนอนก่อนนะเกี่ยวกับการเงินแข่งขันสูงยังเหรียญโปรยทานวะไอ้โป้งมึงหลอกพี่โคงได้แต่มึงหลอกกูไม่ได้ช่างเหมาะเจาะอะไรนะเฮ้ยไอ้ป๋องทำอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยอ๋ออาจารย์ตื่นแล้วเหรอเสียงดังเลยกันวะเฮ้ยอ๋ออู้พี่เมื่อกี้ผมเห็นมันตัดผมพี่อ่ะมึงตัดไปทำอะไรอาจารย์ก็เห็นผมอาจารย์มันแตกไปผมก็เลยจะเล็มๆให้อาจารย์ไงอ๋อเออใช่ผมแตกปลายิ่งด้วยละเดี๋ยววันนี้เย็นๆจะไปอบไอ้น้ำหน่อยนึงโอ้ปกติพี่อบสมุนไพรทุกวันอยู่แล้วไม่เหรอบางทีดูดด้วยเฮ้ยไอ้ผมมึงทำอะไรอ่ะจะตัดเล็บให้อาจารย์ไงมึงไปยุ่งอะไรเขาก็เล็บขบอยู่ไม่เห็นนะเนี่ยถ้ามันแทงขึ้นไปเนี่ยตายเลยเออเดินยังไงมึงไปตัดเล็บมึงก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาโอ้ยไอ้ศีลนี่มึงอยู่กูมากี่ปีแล้วถามจริงเถอะมึงเคยใส่ใจดูแลกูไหมนี่มึงอิจฉาเขาเหรอเนี่ยฮะเออไอ้หลายชู้นี่เออจะอายจะจามจามเฮ้ยมึงส่งดีๆไม่เป็นหรอวะกลัวมันช้าไงมันไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นหรอกมึงส่งดีๆก็ได้มึงมีอะไรมั้งเนี่ยส่งเงี้ยจะมีอะไรล่ะพี่ศีลอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจามไปอาบน้ำก่อนนะผมไปด้วยนะเขาจะไปอาบน้ำนี่ไปทำไมก็ไปขัดหลังให้อาจารย์ไงแล้วขี้ยังต้องเช็ดตูดนะครับว่าก็ทำได้ไงเป็นลูกศิษย์นะก็ต้องทำให้อาจารย์ได้โอ้ยไม่เป็นไรแล้วอาจารย์ทำได้นะยุ่งทุกเรื่องจริงอยากเย็นจริงวะยากเย็นอะไรวะคือการทำความดีทำไมมันยากเย็นจริงพี่ศีลกูจับตามองอยู่นะไอ้ลูกหมาผมเจอกูแน่ใครผมจะสวดมนต์ได้ยินมึงอะไรเมื่อกี้
งิ้งๆอะไรอ่ะกูจะพูดอะไรแล้วโถก็ในนี้มีแต่พระพี่ศิลป์ไหนกูรู้นะมึงเนี่ย